รถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะรถลากจูงถือเป็นรถขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องอาศัยคนขับที่ชำนาญมีทักษะและรับผิดชอบต่อผู้ร่วมทางปัจจุบันมีรถบรรทุกจดทะเบียนสะสมถึงณวันที่31มีนาคมจำนวน 912,370 คันรถโดยสารสาธารณะจำนวน 137,824 คันซึ่งดูจากปริมาณรถแล้วก็พอเห็นได้ว่าอาชีพคนขับรถประเภทนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอีกมากโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพนี่นะฮะเป็นโครงการที่กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจากเจ้าของบริษัทเอกชนค่อนข้างมากนักขับรถมืออาชีพเหล่านี้ที่เราฝึกอบรมออกไปแล้วเนี่ยบริษัทเอกชนมาขอรับตัวเข้าไปทำงานเกือบหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ก็ทราบว่าขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่เป็นที่พอเพียงยังมีความต้องการจากผู้ประกอบการทั้งรถบรรทุกทั้งรถโดยสารต้องการนักขับรถเหล่านี้เพราะนั้นกรมการขนส่งทางบกก็ยังคงโครงการอันนี้อยู่นะครับสามารถเปิดให้บริการให้กับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมได้เลยนะครับทั้งการอบรมฟรีที่พักฟรีเบี้ยเลี้ยงฟรีแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนถึง2เดือนแล้วแต่หลักสูตรนะครับกรมการขนส่งทางบกได้ขอรับการสนับสนุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจัดโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพมาตั้งแต่ปี2552ในช่วงวิกฤตคนว่างงานโดยกรมการขนส่งทางบกได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการรับสมัครผู้ว่างงานเรียนขับรถบรรทุกรถโดยสารรถลากจูงฟรีพร้อมสนับสนุนที่พักและเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยโดยเป็นหลักสูตรทั้งประเภท1เดือน2เดือนและหลักสูตรรถลากจูงมีครูฝึกที่มีความชำนาญสอนทั้งทฤษฎีและขับจริงและทยอยขยายสู่ภูมิภาคในจังหวัดต่างๆที่มีตลาดแรงงานรองรับภายหลังสำเร็จหลักสูตรกรมการขนส่งทางบกมอบประกาศนียบัตรพร้อมเชิญชวนบริษัทเอกชนชั้นนำมาคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาถึงที่ด้วยทุกครั้งที่เราจบหลักสูตรมีการมอบประกาศนียบัตรเนี่ยบริษัทต่างๆนะฮะที่ต้องการพนักงานขับรถเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรกับเรานะฮะเขาก็จะมาตั้งโต๊ะรับพนักงานขับรถนะฮะก็มีบริษัทต่างๆเนี่ยสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนมากนะครับเพราะว่าชื่อเสียงของโครงการของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับของบริษัทที่ต้องการพนักงานขับรถนะครับทุกครั้งก็จะมีคนสนใจเข้าร่วมจำนวนมากครับจนถึงปัจจุบันมีผู้สำเร็จหลักสูตรไปแล้วกว่า 8,000 รายปีนี้กรมการขนส่งทางบกเริ่มโครงการอีกครั้งโดยเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพเป็นนักขับรถสาธารณะที่ปลอดภัยคนที่มาเรียนก็จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการขับรถอย่างถูกต้องปลอดภัยนะครับในการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งในการที่จะไปสมัครงานต่างๆเนี่ยถ้ามีคุณสมบัตินี้ก็จะเป็นแต้มต่อนะครับในการที่บริษัทจะเลือกเขาเข้าทำงานนะครับผลดีของโครงการก็คือโครงการนี้หนึ่งนะฮะจะช่วยการขาดแคลนปัญหาการขาดแคลนผู้ขับรถนะครับในธุรกิจภาคการขนส่งนะครับผลดีประการที่สองก็คือจะทำให้เรามีผู้ขับรถที่มีคุณภาพนะครับสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเนี่ยเข้าสู่ระบบของพนักงานขับรถนะครับซึ่งจะช่วยให้ความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนของเมืองไทยเนี่ยดีขึ้นครับและประการสุดท้ายก็คือมีผู้ว่างงานน้อยลงครับขอเรียนว่าโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพนี้เราอบรมให้ท่านฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหลักสูตรที่เปิดรับในปีนี้มี3หลักสูตรได้แก่หลักสูตร1เดือนสอนผู้มีความชำนาญในการขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถแล้วหลักสูตร2เดือนสำหรับผู้ขับรถไม่เป็นเลยและหลักสูตรรถลากจูงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก6ล้อ10ล้อหรือรถโดยสารและมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่2มาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบกหมายเลข02-271-8624และ02-271-8626เปิดรับสมัครตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป